็เลยเอาออกมาดูแล้วก็รีบเก็บในทีนี้พี่เต็งก็บอกว่าใช้ด้วยนะจิ๊กก็แบบโอ้แต่ว่าพี่เต็งอยากให้ใช้เราก็ใช้ก็ได้แล้วคือเวลาหนูคุยกับพี่เต็นน่ะหนูจะปวดกรามมากเพราะว่าเสียงหนูจะเป็นไรไม่รู้จะเปลี่ยนไปอีกเลเวลนึงซึ่งพี่มินก็ถามหลายรอบมากว่าเฮ้ยจีเอ็งพูดกับข้าอีกเสียงนึงพูดกับพี่เต็นอีกเสียงนึงทำแบบนี้ได้ยังไงก็วันนี้จีสะพายกระเป๋าพี่เต็นไปด้วยนะทุกคนถ้าใครสังเกตตอนแรกอ่ะจีกะว่าจีจะไม่ใช้พี่จะเก็บไว้เลยแต่ทีเนี้ยพอจี้เก็บใส่กระเป๋าแล้วพี่เต็งก็บอกว่าเอาออกมาดูสิจี้ก็เลยเอาออกมาดูแล้วก็รีบเก็บในทีนี้พี่เต็งก็บอกว่าใช้ด้วยนะจี้ก็แบบโอ้แต่ว่าพี่เต็งอยากให้ใช้เราก็ใช้ก็ได้จริงๆก็ใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานไปงานแล้วพี่เต็งก็วางกระเป๋าไว้แล้วก็ไปซ้อมแล้วพี่เต็งก็ถามว่าทำไมจี้ไม่แกะป้ายแล้วจิ๊กก็บอกว่ากลัวมันเก่าแหละพี่เต็นก็เลยไม่แก่แต่อยากให้มันอยู่แบบนั้นแล้วคือกลับบ้านก็คือเก็บใส่ถุงพลาสติกอีกรอบนึงแล้วตอนจะใช้ก็คือเก็บพลาสติกออกมาแล้วก็มาใช้ป้ายก็คือไม่แกะนะคะถ้าเห็นกระบอกใบไหนที่ไม่แกะก็คือของพี่เต็นนะคะแต่จะบอกว่าคือตอนที่พี่เต็นให้ก่อนความรู้สึกดีใจคือเอาตรงๆเลยรู้สึกเกรงใจเกรงไปหมดเลยแบบเกรงใจอะบอกไม่ถูกอะแบบคือพอพี่เต็นซื้อให้แล้วมันรู้สึกว่าเกรงใจเนี่ยพอพี่เต็นให้เสร็จหนูก็แบบกล้ามองหน้าพี่เต็นเลยนั่นแหละทำอะไรไม่ได้นอกจากสวัสดีนะครับกราบงามๆแล้วแบบพอแบบพี่เต็นถามถึงกระเป๋ามันรู้สึกว่าเขินแปลกๆค่ะทุกคนรู้สึกแปลกๆไปหมดเลยจากที่แบบไปขอพี่เขาถ่ายรูปบ้างสตอรี่บ้างเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเดินไปก็คือใช้เต้นตุบๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเลยแล้วคือแบบตั้งแต่ตอนที่ใช้กระเป๋าครั้งแรกตอนสะพายไปแล้วก็รู้สึกแบบเลิกๆตลอดไปแล้วว่าเฮ้ยๆพี่เต้นจะถามถึงกระเป๋าตอนไหนเนี่ยแล้วตอบอะไรดีตอบอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วพอพี่เต้นเรียกจิค่ะพี่เต้นอย่างงี้เลยหนูก็แบบค่ะพี่เต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีคนถามว่าทำไมถึงเรียกพี่เจนนิดว่าพี่เต้นคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะหนูแบบชอบเรียกแบบไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแบบพี่เจนิดเงี้ยก็เรียกพี่เต็นพี่ปังก็จะเรียกอาปังนาตาก็จะเรียกว่าจอพี่เข่งก็พี่เสือพี่นายก็เฮียอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นศัพท์เฉพาะเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีบางอย่างที่สื่อถึงกันก็น่ารักดีก็เลยอะชอบเรียกแบบนี้แล้วคือเวลาหนูคุยกับพี่เต็นน่ะหนูจะปวดกรามมากเพราะว่าเสียงหนูจะเป็นไรไม่รู้จะเปลี่ยนไปอีกเลเวลนึงซึ่งพี่มินก็ถามหลายรอบมากว่าเฮ้ยจีเอ็งพูดกับข้าอีกเสียงหนึ่งพูดกับพี่เต็นอีกเสียงหนึ่งทำแบบนี้ได้ยังไงหนูก็แบบว่าก็ไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะปวดกรามคุยกับพี่เต็นไม่ปวดกรามนั่นแหละโอเคเข้าไปนั่นแหละไม่โชว์หรอกเก็บไว้คนเดียว